อาซาพกปืนไปด้วยไปเฮ้ยอ้าวสวยสิคุณมาพักผมด้วยเรื่องอะไรมึงหรือกูไอ้มึงทอดมาเดี๋ยวกูรออันนี้อันนี้ลองเอาดิเอาบ้านผมมาเปิดเป็นร้านค้าแฟนผมมาบ่ายสามครึ่งเนี่ยเขาจะต้องไปซื้อของเข้าร้านในเมื่อตัวผมไม่เจออะไรแล้วอ่ะผมขอญาติกลับแล้วตอนนี้อส.ดันมาพูดว่ามึงจะรีบไปไหนดูมีพิรุษเดี๋ยวกูจับตรวจเยี่ยวเลยนี่นะครับมีแต่อาสาพกปืนได้ด้วยอาสาพกปืนได้ด้วยเฮ้ยอ้าวสวยสิอาดิแต่ต้องผมแบบนี้ทำได้ยังไงชื่ออะไรมาถูกตัวผมคือชื่ออะไรไม่พี่เขาทำกับผมไม่ถูกต้องผมให้ตัวนะพี่มันไม่ได้หรอกไอ้นี่มันเป็นแค่อซ่อแล้วมันมาถูกตัวผมมาพักผมได้ไงพี่ผมคุยกับพี่ผมคุยแน่มันไม่ใช่พี่ขอตัวอาวุธผมให้ตรวจผมให้ตรวจนะพี่แล้วจะอยู่มาตรวจทีผมมันใช่เหรอพี่เราไม่ได้มาเรื่องนี้แต่เขามาที่รถผมเข้าใจพี่แต่ผมคล้องใจคนนี้เฮ้ยลุงมาคุยกับผมก่อนจะตรงนี้ก็ได้แต่ยังไงก็ได้ตรงนี้ที่ฟ้าครับถ้าลุงบริสุทธิ์ใจลุงคุยกับผมดีๆคุณมาพักผมด้วยเรื่องอะไรมึงหรือกูไอ้มึงทอดมาเดี๋ยวกูรออันนี้อันนี้ลองเอาดิเอาดูสวยดิสวยดิโถไอ้ไอ้มาแม่มึงไอ้เด็ดเลยแล้วผมขับรถมาผมมาเจอด่านตรงนี้ฮะพอเวลามาเจอผมก็หยุดเขาบอกว่าเอาขอตรวจขนอาวุธพอลาเขาตรวจขนเสร็จผมก็ถามว่าเรียบร้อยดีใช่ไหมพี่เขาบอกว่าเรียบร้อยดีแล้วผมก็บอกว่าผมกลับได้แล้วใช่ไหมพอเวลาผมบอกว่าผมกลับได้แล้วใช่ไหมเขาบอกว่าเอ๊ะดูมึงรีบร้อนจังมึงจะรีบไปไหนผมก็บอกว่าบ้านผมมาเปิดเป็นร้านค้าแฟนผมมาบ่ายสามครึ่งเนี่ยเขาจะต้องไปซื้อของเข้าร้านผมในเมื่อตัวผมไม่เจออะไรแล้วผมขอญาติกลับใช่ไหมแล้วตอนนี้อส.ดันมาพูดว่ามึงจะรีบไปไหนดูมีพิรุษเดี๋ยวกูจับตรวจเยี่ยวเลยเสร็จแล้วผมก็บอกว่างั้นผมไปนะครับมันก็บอกว่ามึงจะรีบไปได้มึงอย่ากวนตีนให้มากมันพูดอย่างนี้ผมก็เลยโมโหละอส.มันก็พูดว่าถ้าว่ามึงบริสุทธิ์ใจจริงอ่ะมึงให้กูตรวจดิโอเคผมก็เลยจอดรถพอจอดรถเสร็จแล้วผมก็เลยถามว่าใครจะตรวจเยี่ยวผมมันแล้วอส.ก็บอกว่ามึงอย่ากวนตีนมึงอย่ากวนตีนเสร็จแล้วผมก็เลยฝาโทรศัพท์อะลงมาไลฟ์สดตอนนั้นว่าเอาใครจะตรวจทีผมก็มาอส.คนที่ว่ามีปัญหากับผมเนี่ยก็เดินเข้ามาหาผมแล้วก็ผักอกผมพอผักอกผมเสร็จปุ๊บมาถึงตรงแยกตรงนี้อีกหน่อยนึงท้าผมเสร็จแล้วผมโมโหก็เลยมีเรื่องกันตรงนี้แหละข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ